ี่น้องดูนี่สีเหมือนไข่เลยอ่ะเปรี้ยวมากเลยอ่ะพี่น้องดูสีเหมือนไข่เลยน่ารักมากน่ากินสวัสดีตอนสาวพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สารวิสัยเดอะจัดเดอร์วันนี้อยู่บ้านพี่น้องจ๋าวันนี้อากาศอยู่ที่24องศาพี่น้องอากาศดีพี่น้องจ๋านะแล้วก็แดดแรงแต่เช้าเลยวันนี้แม่จะพาไปเก็บผักพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราจะพากันไปดูผักนะปีนี้ต้นไม้มันยังไม่ออกดอกพี่น้องต้องรอเดือนมีนานะต้นโมกต้นอะไรที่บ้านเนี่ยยังไม่มีดอกเลยพี่น้องดูสิเห็นไหมเนี่ยอีแม่เอาดอกเอาต้นอะไรมาปลูกเนี่ยต้นปันปลาบอกต้นมันปลาเดี๋ยวเราไปดูกันป้าแม่เราจะไปเก็บผักอะไรกันวันนี้แม่จะพาไปเก็บผักแค่พี่น้องเอ้ยอุ้ยมีลูกอีญอด้วยนะนี่เห็นไหมในบ้านก็จะมีลูกอีญอพี่น้องจ๋าพี่เห็นไหมอีญอมาเด้อกินลูกยอต้านมะเร็งได้จ้ะเด้อกินลูกยอต้านเบาหวานต้านมะเร็งอุ้ยมีลูกหลายอยู่ตัวหลายพี่น้องจะเบิ้งลูกยอหลายๆเราจะข้ามกำแพงไปเก็บผักแค่กันนะจ๊ะอุ้ยแล้วลงไปยังไงเนี่ยเหยียบหายนะเหยียบพอมันไม่ใช่บะหักตีไปเราไปเก็บที่เดิมตัวมันนี่พญเวียมอันบยูพี่น้องพญเวียมไปอันนี้ก่อนไปสวนน่ะไปสวนพุทธโอ้ยจะเหยียบได้ทีนี้เฮ้ยไม่สวยมีโอ้ยมันก็ล้นหลายเถอะมันหลวงเนาะมันแก่นี่เก็บต้นนอกๆดีกว่านี่เบิ่งก็สิเปียกนี่เอาเด็ดเอานี่นี่พี่น้องผักแค่เฮานี่อีกต้นดอกนึงเห็นบ่น้องจ๋ามาเด้มาเก็บผักแค่บ้านเฮาเพิ่นก็ไถหน้าแล้วเนาะมันก็เหลืองมันเลยแน่นอนจังสันติแน่นอนเราไม่สูงนี่นะพี่น้องนี่บอสกระแกไม่ได้จ้ะเอาไปหนึ่งใส่ปนินแต่ปนินแต่ปนินมาเดี๋ยวเก็บเลยก็จะเอาไปอย่างก็แค่ว่าเอาถ้วยมาดีๆเนาะนี่นะพี่น้องพี่น้องนี่บอไม่ได้จ่ายน่าพอพอแล้วมั้งมันมีดอกสีชมพูนำเห็นปะดอกชมพูอยู่เพื่อนคนนี้มันต้นกระลังหน่อยต้นชาเนี่ยต้นเดี๋ยวอัดต้นตั้งหน้าต้นไอ้พวกอีลัมนี่พวกอีลัมใช่พวกอีลัมต้นนี้นะอันนี้มีผักอีลัมด้วยนะพี่น้องผักอีลัมมันเป็นยังไงไม่รู้เอ้ยนี่ผักอีลัมพี่น้องเด็ดเอาเด็ดเอาพวกสิปงหยอดออกมาไหมนี่พี่น้องผักอีลัมนี่เอาแน่เนี่ยพักแค่เนี่ยมันเสียๆนี่มันสิแก่มันสิคุถึงจะได้กินบะท่านนะเจ้ามันดกมันตัวใหญ่เห็นบ่พี่น้องกินมันบะท่านหรอมันหลวงลูกพี่น้องพักแค่สวยๆเลยเห็นบ่โอ้ยอยู่บ้านออกนี่มั่งหนอกหายังกับบ่มีเลยบ่มีปกบ่ได้อ้าวมีก็มีคนละอย่างเขาก็มีคนละแนวคนน่ะต้นพี่น่ะหลายๆโอ้ยสวยเลยพี่น้องเห็นว่าเขาอีหลามไม่ได้จ้ะตัวตัวนี้ยังนี่โอ้ยเด็ดที่พี่ฮักเด็ดอาหารเอ้าหยอดมันที่จะปงว่าไหมนะปงไหมหรือว่าฮักไหวว่ามันขึ้นสูงไปขึ้นยาวก็จะขึ้นยาวมาพ่อเนี่ยยังพ่อให้ยังแล้วผักอื่นไปพี่น้องแล้วเศร้าหรอล่ะไปหาผักอื่นคุณแม่กระต่อย
น้ำไปเก็บผักกวางตุ้งเราไปตาดูเหนือไปพี่น้องเบิ่งหน่วยบักเขือแม่พี่ตาหักแท้พี่น้องจ๋าโอ้ยลูกมะเขือแม่ปลูกไว้น่ารักมากเลยแล้วก็จะมีผักหน่อพี่น้องมีผักหน่อแล้วก็มีพริกอะไรนะพริกขี้หนูพี่น้องจ๋าเนาะอันนี้ใบอะไรนี่กวางตุ้งบ่กวางตุ้งเป็ดปลูกเองนะพี่น้องนี่มันก็จะเป็นอะไรนะมันก็จะมีแมงกัดนิดหน่อยแล้วก็นี่ใบโหระพาใช่ไหมเนี่ยผักปอดสารพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่ตีนหมูผักกาดตีนหมีคะน้าเอาจะผักอะไรเด็ดเอาสิเด็ดผักขนาดพี่น้องอุ้ยปลูกเองน่ารักเลยนี่ดูสิไปตัดเอาตัวนี้เจ้านี่เราตัดก้อนหนึ่งแล้วก็เป็นหมูตัดเอาก้อนหนึ่งตัดทั้งไก่เลยเห็นป่ะสวยๆเลยหนึ่งกอก็พอเนาะเรากินแค่นี้นะไปไปเอาตัวนี้เอาผักคะน้าด้วยพี่น้องจ๋านี่นะสวยๆเลยตุ้งเป็นกวางตุ้งใช่ไหมก้อนใหญ่เก็บผักด้วยพี่น้องเด้อประกาศน้ำบ่แม่อุ้ยประกาศขาวเลยก็เดียวกับพ่อก็เดียวกับพ่อแล้วไปหนูมันงามเนาะเรามาดูประกาศขาวกันอุ้ยประกาศขาวมันเป็นต้นหอตัวนี้มันสูงแม่แรงมันสูงมาแรงมันยากตัดเอาต้นใหญ่ๆนี่นี่ก็ใหญ่นี่แม่นี่ต้นนี้ตัวต้นอะไรน้ำพี่กันอ่ะตัดได้เลยอ่ะพี่น้องจ้าผักปลูกไว้กินเองเนาะผักปอดสารเลยโตมันกรอบจนวาได้นี่คุณบอกรอบปวดหัวเลยกรอบก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 บเลยพี่น้องแฟนถ้าบักบวกก็บวกแค่เมืองก็บวกก็เอาบวกเอาไปมันติดแกสวยบ่สวยนะผักสวยแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ปลูกอย่างก็กระโพดไว้พี่น้องแฟนคุณบอมีกระโพดด้วยอ่ะพ่อเอาไปใส่บักบวบอยู่ใส่ไปเก็บบักบวบกันตามแม่ไปดูบักบวบสิโอ้ยบักบวบพี่น้องจ๋าจะเบิ่งบักบวบจะได้นี่เก็บของบ้านเก็บขายบ่เก็บขายวะเนาะนี่จกไว้2หน่วยนี้ด้วยนึงว่าหันก็อันหน่วยเดียวกับพ่อหน่วยเดียวกับพ่อมันหลายพวกพี่หน่วยนึงพี่มีหน่วยหน่อยอีกตั้งหากพี่นะหน่วยหน่อยโดดนี่จะลายเนี่ยนี่ก็มีต้นหอมต้นหอมก็ปลูกเองไปมีหอมแบ่งเลยพี่น้องแจ๊นี่ผักชีด้วยมีผักชีลาวผักชีไทยนี่จะเก็บผักชีไปต้มจืดให้พ่อใหญ่นางวิมกินก่อนพี่น้องแจ๊เนาะเดี๋ยวนะพี่น้องไปเก็บผักให้นางงามก่อนหอมหอมพี่น้องนี่หอมหลายอันนี้ก็แม่นผักคะน้าผักตีนหมีบ่ประกาศตีนหมีพี่น้องจ๋าประกาศตีนหมีมันไล่พิชิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันจะมีรอยแมลงเยอะแต่ก็ดีแล้วล่ะที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้สารนะพี่น้องเนาะนี่เก็บผักไปต้มจืดให้งามกินพี่น้องจ๋านี่มีใบโหระพาด้วยนะแล้วก็นี่อันนี้ใบยังก็แมงลักบ่นี่แมงกะเพรากับแมงลักเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมแมงกะเพรานะพี่น้องนะตัวนี้แมงลักโอ้โหระพาใช่ไหมปีตูแร่เนี่ยโหระพาก็ดีแมงลักได้เก็บไปนิดนึงไปนี่ใบขนาพี่น้องจ๋าโอ้ดีจังเลยนะดูสิปลูกนิดเดียวก็พอกินเนาะปลูกไว้พอกินเนาะเห็นไหมคิดถึงไร่พิทิพย์เลยเนี่ยใบโหระพาเนี่ยพี่น้องเขาอีตูแร่นี่น้องไปแล้วไปทำกับข้าวกินกันดีกว่าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวตอนไปเจอกันตอนคลิปตอนเรากินข้าวด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบายพี่น้องเบิ่งข่อยยางมาเห็นอันบักเขืออีพ่อแม่นี่พี่น้องจ๋าลูกทำไมเพิ่งเคยเห็นนะลูกขาวๆแบบนี้มันสวยดีจังเลยอ่ะพี่น้องดูสิเยอะมากเลยแกปลูกเป็นทางยาวไปแบบนี้นะเห็นไหมข้างถนนเลยนะพี่น้อง
ข้างหน้าบ้านนะข้างสวนเลยเนี่ยนี่มันออกยอดขึ้นมาใหม่ดอกสีชมพูพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมนี่น้องเลิศอยู่ด้วยล่ะพี่น้องจ๋าเนาะอากาศก็เริ่มจะอุ่นขึ้นมาแล้วพี่น้องอากาศดีดีพี่น้องจ๋าบ้านเฮาบ้านน้องพี่น้องดูนี่สีเหมือนไข่เลยอ่ะเปรี้ยวมากเลยอ่ะพี่น้องดูสีเหมือนไข่เลยน่ารักมากพี่น้องจ๋าดูสิเหมือนไข่เป็ดเลยอ่ะสวยจังเลยน้องนี่ดูสีนี้ด้วยนี่นี่ก็มีเห็นไหมเหมือนไข่เป็ดเลยพี่น้องจ๋าเนาะเปรี้ยวมากเลยอ่ะพี่น้องดูต้นมะเขือสิดูสีน่ารักจังเลยพี่น้องจ๋านี่มีลูกเยอะแยะเลยพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมต้นมะเขือแล้วก็มีลูกตรงนี้อู้ลูกใหญ่มากเลยพี่น้องอันนี้ลูกใหญ่มากนะไม่โดนแดดขยับมาขยับให้โดนจะได้เห็นชัดๆพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมเหมือนไข่เลยพี่น้องจ๋านี่ดูสินะพี่น้องจ๋าเนี่ยลูกใหญ่เบ้อเลอเลยพี่น้องจ๋าเห็นบ่อุ้ยเนี่ยคอยจับดูนะอย่าหักนะอย่าหักเด้อพ่อสิดาให้พี่น้องเนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็มีพี่น้องอุ้ยดีต้องยกขึ้นมาดูแบบนี้เห็นไหมมีแต่บะเขือพี่น้องบะเขืออย่างบะเขือเปาะที่แม่บะเขือเปาะคือเป็นอย่างสีนะเพิ่งเคยเห็นบะเขือไข่เป็นบะเขือเปาะเต็มอยู่พี่น้องอุ้ยอันนี้ลูกนี้ใหญ่น่ารักมากเลยนะพี่น้องมะเขืออะไรเป็นแบบนี้เพิ่งเคยเห็นนะเขือไข่เหมือนไข่เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูแม่นึ่งปลาดีกว่าพี่น้องจ๋านู่นตรงที่ครัวเนาะไปดูตามพี่แม่ไปดูที่ครัวพี่น้องบรรยากาศนะไหมอันนี้ก็ต้นอะไรนะต้นต้นลำไยจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้นะนี่พี่น้องนี่ข้างๆต้นกระถินเลยต้นผักกาดเลยพี่น้องเห็นไหมสะออนตอนที่เราไปกินอะไรนะไปกินอะไรนะออยสเตอร์น่ะหอยนางรมน่ะพี่น้องมันไม่มีแบบนี้ที่บางหนองเนาะอยู่ที่นี่เราก็มีแต่ผักไม่มีหอยนางรมพี่น้องจ๋านะแกก็ใส่อันนั้นลงไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะไปใส่ปลาแกไปเอือบปลาอยู่พี่น้องจ๋าเนาะเอาปลามาใส่กันอุ้ยเขาเห็นต้นกระเจี๊ยบตรงนั้นเราไปดูกันพี่น้องจ๋าคุณแม่ใส่ปลาลงไปเลยจังหน้าที่อยู่ที่ใด30 นาทีสุดแล้วโอเคไประหว่างที่เรารอปลาเดี๋ยวเขาจะพาไปต้นกระเจี๊ยบพี่น้องอันนี้ป้าคนเดียวไม่จังไม่นานเตี้ยอุ้ยปลาอันนี้ปลาสูตรตัวนี้น่ะปลาสูตรปลาขาวบ้านข่อยไม่มีปลาเนื้ออ่อนด้วยอุ้ยปลาบกแปบอุ้ยลืมไปแล้วว่าไม่เคยมีปลานี้น่ะปลาสูตรปลาบกแปบนี่กินแสบเลยปลาบกแปบปลาตาแดงสมัยตอนเป็นเด็กนี่เราชอบกินมันมีปลาหลายปลาเนาะปลาขาวปลาสร้อยปลาซิวปลาสร้อยเนี่ยพี่น้องมีปลาบู่ตรงนั้นด้วยปลาบู่ตัวปุ๊กพุ่นเนาะจะเอาดึงพ่อละปลาบู่ตัวแสบหนึ่งแสบปลาบู่เนาะพี่น้องมีพักเราเก็บมาเตรียมไว้แล้วพี่น้องจ๋านี่พี่น้องดูสิแม่ปลูกต้นกระเจี๊ยบไว้อ่ะใครอยากกินน้ำกระเจี๊ยบเย็นๆจ้ะเอาไปเห็ดจังได๋กินในแม่น้ำต้นกระเจี๊ยบเนี่ยนี่พี่น้องทำไมมันออกลูกดกอย่างงี้น่ะนี่พี่น้องดูสิโอ้ยกระเจี๊ยบจะไปต้มใส่ปลาก็ได้เอามาทำเป็นน้ำกระเจี๊ยบกินก็ได้นะเนาะเนี่ยพี่น้องเห็นบ่กระเจี๊ยบเยอะมากเลยอ่ะพี่น้องเบิ่งไหมหลายๆในการต้นอันนี้ก็ซากุระอีสานยังไม่บานพี่น้องจ๋านี่ต้นผักติ้วเนี่ยเรามาเร็วไปปีนี้มันกำลังออกตุ่มกำลังจะบานแล้วนั่นเห็นไหมมันกำลังเป็นตุ่มหน่อยๆพี่น้องจ๋านี่แกปลูกกันนั่นด้วยนะเห็นไหมพี่น้องสวยไหมเนี่ยอะไรนะนี่พี่น้องสวยบ่ใบฟักทองดอกฟักทองพี่น้องจ๋าเอาไปหนึ่งใส่ปากสิแสบอยู่ด้วยเนาะนี่มีผักปังด้วยนะพี่น้องผักปังริมรั้วเลยนี่พี่น้องมะนาวปลูกเองนะจ๊ะน้องจ๋าอีเมลบอกว่าปลูกขายมันเป็นลูกเยอะเขามาขอซื้อนะพี่น้องชาวบ้านนะเขาก็มาขอซื้อเนาะเนี่ยสวยจังเลยอ่ะโอ้โหเยอะซื้อที่เมืองนอกก็ออกแพงนะเนี่ย
อันนี้มันออกจะเปลือกหนาหน่อยนะแต่ก็โอเคเต็มไปหมดเลยพี่น้องนี่เห็นไหมน้องจ๋าพามาดูเหมือนใบเขาเหมือนกับใบมะกรูดยังไงไม่รู้นะใบมะกรูดนะอันนี้มีช่อมันด้วยเนี่ยพี่น้องอุ้ยตรงนี้ข้างบนเยอะมากเลยจ๋าดูสิเนี่ยเห็นไหมนะเราไปดูอันปลาดีกว่ามันสุกหรือยังพี่น้องจ๋านี่คุณแม่คุณแม่จะเอาผักใส่แล้วมีผักแครผักกาดนะเปิดสิคะใส่อะไรก็กินได้หรอวะผักบวบใส่อะไรติโอเคเออผักหลายผักหลายผักหลายพี่น้องอ่ะรอกันเนาะมีสุกแล้วเราไปกินกันพี่น้องจ๋าพี่น้องคอยเก็บผักตำนินไปต้มจืดให้นางงามก่อนพี่น้องจ๋าผักตำลึงนะจ๊ะตำลึงลืมดัวดีงามมันมีความดีงามมากพี่น้องจ๋าเอาไปต้องเอาหลายดอกเนาะเพราะแต่อัติหยอดมันนะเนี่ยพี่น้องมีความดีงามมากสะออนน้องจ๋าเก็บไปต้มในนางงามสิมึงนางงามแสบบ่พี่น้องพ่อแล้วล่ะนี่ก็พ่อแล้วต้มไข่ให้นางต้มไข่น้ำนะให้นางพี่น้องจ๋าเห็นไหมพี่น้องพับตั้งเล่นOh my gosh ดีจังเลยพี่น้องไม่ต้องซื้อ